วันนี้ผมจะมาเล่าความแตกต่างระหว่างครูซชิปหรือเรือสำราญกับโอเชียนไลเนอร์หรือว่าเรือเดินสมุทรให้ฟังกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเสมอเลยนะเวลาที่ผมลงวิดีโอเกี่ยวกับเรือก็คือหลายคนมักจะเชื่อมโยงกับเรือสุดโด่งดังอย่างไททานิคตลอดเลยและอันนี้ผมก็เข้าใจได้นะเพราะแหมเรือลำนั้นอ่ะเขาระดับโลกจริงๆแต่มันก็ทำให้ผมอยากมาเล่าให้ฟังว่าประเภทของเรือหลายแบบจริงๆไม่เหมือนกันนะครับเช่นวันก่อนผมทำเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปอันนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นครูซชิปนะครับและวัตถุประสงค์หลักๆของครูซชิปก็คือเอาไว้ท่องเที่ยวแค่นั้นแหละเป็นเหมือนกับโรงแรมแล้วก็เมืองกลางทะเลที่จะล่องไปตามท่าต่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะกลับมาที่ท่าเริ่มต้นแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่อย่างไททานิคเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นโอเชียนไลเนอร์ที่วัตถุประสงค์หลักก็คือการขนส่งข้ามมหาสมุทรโดยเฉพาะตอนต้นศตวรรษที่20ที่เขายังไม่มีเครื่องบินดังนั้นโอเชียนไลเนอร์ก็เลยเป็นวิธีหลักในการขนส่งคนระหว่างอเมริกากับยุโรปซึ่งทุกวันนี้นะครับโอเชียนไลเนอร์เรียกว่าเกือบสูญพันธุ์แล้วก็ไม่พีเพราะเรือทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ก็เหลือแค่ลำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเรือ Queen Mary 2ที่ยังล่องเรือระหว่างอังกฤษแล้วก็อเมริกาโดยแต่ละเที่ยวนะก็จะใช้เวลาประมาณ 7-8 คืนในราคา 1,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 35,000 บาทดังนั้นถ้าเทียบกับบินแล้วไม่คุ้มแน่นอนแต่คนที่นั่งส่วนใหญ่ก็คืออยากรับประสบการณ์แค่นั้นแหละ